สวัสดีค่ะหมายเลข37น้องพราวพราวพิชยาเดชดำรงตอนนี้อายุ22ปีจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินมื้อนี้น้องพราวเองก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายจังใดแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลซอยเป็นแห้งเชียแห้งจ่ายให้กับสาวน้อยนามนคนเมืองเหนือผู้นี้น้ำแน่เด้อจ้าอันเพิ่นว่ามีลูกผู้ชายเอาไว้ไถนามีลูกแม่ยิ่งเอาไว้ห้อยพวงมาลัยมีลูกเป็นกระเทยไว้ใส่นั่นไถนาก็ได้ห้อยพวงมาลัยก็ได้เด้อจ้าขอบคุณจ้าเชิญหมายเลข38เลยนะคะหมายเลขต่อไปเลยนะครับที่น้องพราวได้นะคะเป็นผอพึ่งค่ะผ้ากาบบัวซึ่งถือว่าเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลที่ใช้หนึ่งเส้นไหมร้อยเรียงด้วยภูมิปัญญาถักทอออกมาจนได้ผ้าหนึ่งผืนและชาวอุบลเราค่ะได้มีความภาคภูมิใจเมื่อครั้งที่ปีพุทธศักราช2543องค์พระเทพรัตนราชสุดาพระคณิฐาเจ้าท่านได้ส่งเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยได้สวมใส่ผ้ากาบบัวที่เป็นชุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งภาคภูมิใจที่ชาวอุบลของเราควรจะเก็บและรักษาไว้เพื่อสืบต่อสานต่อเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้กล่าวถึงค่ะ We should work together to preserve the culture of our country to remain forever ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพราวนะครับหมายเลข37ครับและสุดท้ายนะคะหมายเลข37ค่ะน้องแพรวพิชยาเดชดำรงนะคะกับคำถามเช่นเดียวกับทั้งสองท่านนะคะนั่นก็คือผ้ากาบบัวตามที่ทุกท่านทราบนะคะคือผ้าที่เป็นท้องถิ่นเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีลวดลายสีสันและเทคนิคการถักทอที่โดดเด่นแตกต่างจากผ้าทอพื้นอีสานจังหวัดอื่นนะคะหากคุณได้รับตำแหน่งธิดาจำแรงผ้ากาบบัวอุบลราชธานีประจำปี2564ในค่ำคืนนี้คุณจะมีวิธีการยกระดับผ้ากาบบัวของอุบลราชธานีไปสู่สากลได้อย่างไรเชิญค่ะค่ะตัวของน้องพราวเองขอใช้หลักการประชาสัมพันธ์เชิงลุกและพัฒนาเชิงรับ Approach Active Public City และ Develop Passive เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผนวกใช้กับThailand 4.0 มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยใช้อยู่3หลักการด้วยกันค่ะ1นั่นก็คือความเข้าใจโดยปลุกฝังให้ยุวชนคนรุ่นใหม่นั้นหวงแหนในผ้ากาบบัวของเราโดยที่เรานั้นพัฒนาผ้ากาบบัวเพื่อที่จะให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยใส่ได้กับทุกเพศทุกวัยอย่างที่2นั่นก็คือการเข้าถึงในวันนี้ตัวของน้องพราวและเพื่อนๆทุกๆคนรวมถึงท่านคณะกรรมการทุกคนได้เข้าถึงผ้ากาบบัวแล้วนั่นก็คือการได้สวมใส่ผ้ากาบบัวที่ตัดเย็บและถักทอขึ้นมาจากความตั้งใจซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมทำมือของพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลที่ใช้หัวจิตหัวใจในการทำจริงๆอย่างที่3นั่นก็คือการต่อยอดนำสิ่งที่เรามีนี้ไปต่อยอดเพื่อสู่สากลให้กับทั่วโลกนั้นได้รู้จากผ้ากาบบัวที่มีที่นี่เพียงหนึ่งเดียวในโลกค่ะ We should work together to preserve the culture of our country to remain forever ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพราวนะครับหมายเลข37นะครับเชิญคุณหมออาร์มนะครับมอบกิฟต์วอชเชอร์นะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสรมงคลมงคลสิรินะครับหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีครับ